วัสดีครับสวัสดีครับNation Insight วันนี้ยังเป็นสเปเชียลทุกๆวันศุกร์นะครับเราจะพูดคุยกันสบายๆด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองที่ Nation สยามคอฟฟี่เช่นเดิมครับพี่โอมองใครมองนุ่นมองนุ่นคนดูอยู่นุ่นผมมองกล้องผมมองคุณด้วยนุ่นคนดูอยู่นุ่นนั้นมองใครเนี่ยมองคนข้างๆเหรอประเด็นใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้ที่ทุกคนพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์สนับสนุนวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ต่อต้านด้วยสนับสนุนต่อต้านนั่นคือนโยบายจะเปิดผับเปิดบาร์20ถึงเวลาตี4ครับทำไมต่อต้านผมไม่เข้าใจต่อต้านมีคนต่อต้านด้วยเหรอมีดิผมก็ต่อต้านอ่ะจริงเหรอจริงไอ้สุดคุณกลับเช้าตลอดต่อต้านด้วยเหรอเอาจริงๆนี่ตอนนี้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับจุดพลุจุดประเด็นนี้มา 2-3 ละลอกแล้วว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่พูดง่ายๆนะเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลยังกินน้ำแกงตอนนี้ผับบาร์เนี่ยปิดกี่โมงนะปิดตี2ปิดตี2ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่ใช่ท่องเที่ยวอ่ะถ้าไม่ใช่ท่องเที่ยวปิดเที่ยงคืนอ๋อเที่ยงคืนใช่ไหมอ๋อนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้าครม.คาดว่าวันอังคารหน้านะจะขยายจากตีสองครับพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตีสี่ใช่แล้วไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยวหรอถ้าไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยวเขาจะแนวทางเขาจะกำหนดโซนเป็นโซนท่องเที่ยวนำร่องเนี่ยเท่าผมไม่ผิดนะเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะเสนอนำร่อง8จังหวัดในแต่ละพื้นที่ใน8จังหวัดที่นำร่องเนี่ยจะทำเป็นแซนด์บ็อกซ์โฟกัสในเฉพาะพื้นที่เช่นภูเก็ตก็เอาเฉพาะพื้นที่ป่าตองคือบางลาเอาไม่ได้ทั้งจังหวัดเลยไม่ใช่โอ้กรุงเทพภูเก็ตนะผมว่าถ้าทำแล้วทำทั้งจังหวัดไปเลยดีกว่าเอานี่แหละที่มันถกเถียงกันอยู่เนี่ยต่อมากรุงเทพก็จะโฟกัสนำร่องเป็นแซนด์บ็อกซ์ไปก่อนที่ไหนโน่นถนนข้าวสารแต่ว่าข้าวสารเสียงอีกหลายฝ่ายบอกว่าข้าวสารอย่างเดียวไม่พอมันต้องเอาพื้นที่อื่นๆด้วยอ๋อที่บอกมีเสียงสนับสนุนคัดค้านคือตรงนี้ผมว่ากรุงเทพภูเก็ตสมุยเนี่ยอย่าแซนด์บ็อกซ์เลยคือแซนด์บ็อกซ์ทั้งจังหวัดอ่ะดีสุดภูเก็ตเนี่ยบางพื้นที่สมุยเนี่ยคงทั้งเกาะเอางี้แล้วกันนะตัวชลบุรีเนี่ยโฟกัสที่พัทยาเอาพัทยาอันนี้พอฟังขึ้นชลบุรีผมว่าแซนด์บ็อกซ์ที่พัทยาเนี่ยพอฟังขึ้นก็ชลบุรีมันกว้างไปเดี๋ยวมันคุมลำบากบางจุดแต่กรุงเทพกับภูเก็ตหรือว่าสมุยมันง่ายคือวัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลเนี่ยชัดเจนมากก็คือบอกว่าเราเลิกเป็นแอบกันได้ไหมเราเปิดใจเปิดกว้างเปิดระยะเวลาในการผับบาร์และธุรกิจกลางคืนเนี่ยให้มันขยายระยะเวลาถึงตีสี่นะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและที่น่าสนใจคือการนำเสนอครม.ครั้งนี้ไม่ใช่มหาดไทยนำเสนอเดียวให้นำเสนอและก็คอมเมนต์พร้อมกันของ2กระทรวงก็คือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการคลังคิดทีเดียวเลยคือไม่ต้องมาเป็นสล็อตเป็นล็อกๆไม่ต้องมาเวียนหนังสือไปคิดร่วมกันเลยมหาดไทยกับกระทรวงการคลังไปคิดมาว่าผลต่อรายได้ผลต่อเกษตรกิจกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังซื้อต่างๆเรื่องความปลอดภัยใบอนุญาตอะไรเนี่ยเอาคุณเป็นฝ่ายสนับสนุนนะผมเป็นฝ่ายค้านนะเอาคุณสนับสนุนมาเหตุผลสิก็นี่ยังไงก็กระตุ้นการท่องเที่ยวและปีหนึ่งประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเท่าไหร่ท่องเที่ยวก็ 12% GDP พี่โอก็คูณแล้วกันนะ GDP เรา17-18 ล้านก็ประมาณ 2.2 ล้านล้านตอนนี้ต้องบอกว่าทำไมเราต้องกระตุ้นรายได้ฝั่งของภาคบริการหรือว่าท่องเที่ยวเพราะเราคาดหวังกับการส่งออกเนี่ยยากแล้วผมดูตัวเลขแม้บางเดือนเราส่งออกจะดีนะแต่ว่ามันเทียบกับไตรมาสไอเดือนก่อนมันต่ำแค่นั้นเองครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยส่งออกเราที่เป็นเครื่องจักรประมาณภาคการต่างประเทศประมาณ 50% ของ GDP เนี่ยระยะยาวนะระยะยาวเราหวังยากนะเพราะสิ่งที่หวังคือโดเมสติกในประเทศคือกำลังซื้อคนในประเทศซึ่งหลายๆคนเนี่ยประธานที่ปรึกษานายกเนี่ยท่านเนี้ยตอนเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยพูดตลอดว่า GDP ของไทยต้อง50 50ใครอ่ะ
คุณกิติรัตน์นันนองตอนเป็นรัฐมนตรีตอนพี่โต้งเนี่ยตอนรัฐมนตรีคลังผมจำแม่นพี่โต้งยังเที่ยวไหวไหมเนี่ยเขาเปิดตีสี่อ่ะไม่ใช่เรื่องเที่ยวแต่เดี๋ยวความคิดในเรื่องของโครงสร้าง GDP ควรอยู่50-50ก็คือลดการพึ่งพาต่างประเทศเวลาเกิดแบบผันผวนคลายสิทธิ์เนี่ยเศรษฐกิจเราคือมันเคลื่อนตามต่างประเทศเกินไปแต่ถ้า50-50มันค่อนบาลานซ์ไงครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราพึ่งพาส่งออกเม็ดเงินจากประเทศเนี่ยนะจะน้อยลงเลยเพราะสิ่งที่นั่นคือกระตุ้นกำลังซื้อกระตุ้นภาคบริการและภาคบริการที่เป็นคอที่เป็นแบบจุดหมายปลายทางหลักของประเทศไทยอยู่ที่อะไรการท่องเที่ยวท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะดีมากๆนะหลายประเทศอิจฉานะมีทรัพยากรอยู่แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอย่างเดียวนะขายทรัพยากรกินคือขายเนี่ยแต่ไม่มีเพิ่มมูลค่าเพราะสิ่งที่มาการท่องเที่ยวคือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเรื่องเฮลปิโอมาเที่ยวแล้วมีเฮลมาเที่ยวแล้วมีอะไรมีสปอร์ตมาเที่ยวแล้วมีบันเทิงมาเที่ยวแล้วอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือไม่ใช่มาเที่ยวแล้วไปไงเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มตอนนี้ฟังพี่พิมเดี๋ยวก่อนพอมาเที่ยวแล้วเนี่ยนะไม่ใช่แค่แบบจ่ายค่ารีสอร์ทนะคุณต้องแบบทำยังไงนักเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยจ่ายต่อหัวมากขึ้นกว่าเดิมเอานี่ผมฟังขึ้นไหมผมฟังเหตุผลแล้วผมเข้าใจว่า1การขยายระยะเวลาสถานบันเทิงเนี่ยนะครับแม้จะนำเป็นแซนด์บ็อกซ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยออกไปเป็นตีสี่เนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็คือให้ต่างประเทศนักท่องเที่ยวเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นถูกต้องโอเคถูกต้องสองคือดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเป้าหมายใหญ่แน่นอนก็คือมีกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิมไงเพราะฉะนั้นพอมีกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิมแรงจูงใจของคนจะมาแล้วเนี่ยมันได้ครบเอาละคราวนี้ผมมีข้อถกเถียงผมเป็นฝ่ายค้านฟังข้อเสนอจากฝ่ายรัฐบาลมาแล้วคราวนี้มาเป็นฝ่ายค้านเป็นประชาธิปัตย์เหรอเป็นฝ่ายค้านหรือว่าก้าวไกลไม่เป็นฝ่ายค้านเป็นภาคประชาชนนี่แหละประชาชนประเด็นแรกต้องตั้งโจทย์ให้ได้ก่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สร้างมูลค่าเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงธุรกิจกลางคืนหรือเรากำลังขายความท่องเที่ยวที่มันเป็นยูนิคและก่อให้เกิดความยั่งยืนอันนี้เป็นโจทย์แรกถ้าตอบโจทย์นี้ไม่ได้ผิดหมดครับประเด็นต่อมาต้องทำการเซอร์เวย์ให้ได้ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่ง20 30 40ล้านคนเนี่ยตกลงเป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตามซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมท่องแหล่งท่องเที่ยวทะเลทรัพยากรธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของความเป็นไทยหรือมาท่องเที่ยวแล้วไปเที่ยวยามราตรีอันนี้แยกให้ชัดนะพอได้สัดส่วนตรงนี้เราจะเข้าใจต่อมาสิ่งที่รัฐต้องทำพี่วีเราต้องยอมรับนะครับการเปิดสถานบันเทิงยาวออกไปมันมาพร้อมกับ1ปัญหาอาชญากรรม2ปัญหาเรื่องของแอลกอฮอล์เมาแล้วขับชนอารมณ์ร้อนเรื่องภาวะสังคมเนี่ยคุณจะจัดการอย่างไรนะครับเรื่องที่3เรื่องที่4ที่ต้องพิจารณากันให้ดีสังคมเนี่ยเราพูดถึงระยะยาวครับเราไม่กินระยะสั้นถ้าสังคมขยายผลออกไปจากตี2มาเป็นตี4เราหวังผลธุรกิจกลางคืนเนี่ยจากต่างประเทศมาใช้เงินหรือเราหวังผลจากในประเทศมาใช้เงินก็คือจะบอกว่าปัญหาข้อสังเกตที่พี่โอพูดถึงใช่เป็นสิ่งที่วิตกแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นข้อตกเถียงมาตลอดครับแต่ถ้าเริ่มจากเป็นโซนหรือว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยผมว่าก็พอฟังขึ้นนะแต่ถ้าเพราะเมื่อก่อนเวลาคิดเนี่ยเขาคิดทั้งประเทศไงเขาไม่ได้เป็นแซนด์บ็อกซ์แบบแนวคิดแบบนี้ใช่หรือว่าไม่ได้จุดเปิดที่ท่องเที่ยวยุ่งเลยผมว่าเปิดหมดแล้วผมเห็นด้วยอยู่แล้วผมกลัวลูกผมจะไปเที่ยวตีสี่เออตอนนี้ลูกคุณอาจจะกลับเช้าอยู่นะไม่รู้เพราะคุณพร้อมหลับซะก่อนกลับได้ก่อนนะข้อมูลยังไงโทษทีเมื่อกี้เราพูดถึง8จังหวัดลืมไปอีก1จังหวัดคือประจวบคีรีขันธ์โฟกัสที่แซนด์บ็อกซ์ที่หัวหินใช่ๆหัวหินถูกต้องลืมประจวบผมมีข้อมูลอย่างนี้ครับครับมีข้อมูลที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งไอ้นี่ในต่างประเทศนะในต่างประเทศเขาดำเนินการในเรื่องนี้แล้วเขาพิจารณาแล้วว่าการเปิดระยะเวลาธุรกิจกลางคืนที่มาพร้อมกับธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยมันส่งผลข้างเคียงที่ค่อนข้างเยอะหลายประเทศควบคุมไว้ควบคุมไว้ยังไงเราไปดูนะครับประเทศออสเตรเลียขยายระยะเวลาในการขายและการดื่มแอลกอฮอล์ออกไปปรากฏว่าอะไรครับเกิด1อุบัติเหตุจากการรถชนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การเมาแล้วขับเพิ่มมากขึ้นอันนี้หนึ่งนะครับต่อมาประเทศไอร์แลนด์ไอร์แลนด์เนี่ยเพิ่มขยายระยะเวลาให้มีการขายเพิ่มขึ้นปรากฏว่าอัตราของคนที่เกิดอุบัติเหตุและเข้าห้องฉุกเฉินมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นต่อมาประเทศนอร์เวย์เพิ่มชั่วโมงในการขายแอลกอฮอล์ออกไปเพื่อเพิ่มภาคบริการและธุรกิจกลางคืนเพิ่มไปไม่เท่าไหร่1ชั่วโมงครับผลก็คือปัญหาการทำร้ายร่างกายเกิดมากขึ้นทั้งในแง่ของสาธารณะทั่วไปและในแง่ของครอบครัวอันนี้ผลข้างเคียงนะคราวนี้มาดูภายในประเทศเราสำนักงานสถิติแห่งชาติของเราเนี่ยนะทำการตรวจสอบประชากรไทยในปี2565พี่วีพบว่าพฤติกรรมของคนที่ดื่มเนี่ยของคนที่ดื่มนะมีอัตราเพิ่มขึ้นในปี2565เนี่ยประมาณ 49.8% แล้วผลที่ตามมา คือการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดในห้วงของกลางคืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นแต่บทเรียนจากต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของอาชญากรรมอุบัติเหตุนะหนี้สินครัวเรือนปัญหาสังคม เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้มันมีตัวอย่างแล้วไม่ต้องไปแบบคือมันมีไกด์ไลน์ระดับหนึ่งในการที่คนออกนโยบายหรือว่าจะเสนอครม.เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่างที่บอกเป็นแซนด์บ็อกซ์ก่อนและกำหนดชัดเจนเวลาชัดเจนแซนด์บ็อกซ์นะเช่นบอกว่าจะทดลองทำแซนด์บ็อกซ์ทัก6เดือน3เดือนแล้วมาประเมินครับอย่าทำแซนด์บ็อกซ์และเป็นถาวรแล้วถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องบังคับทันทีนะที่สำคัญของไทยเนี่ยปัญหาของไทยเนี่ยนะปัญหาจะเกิดมากกว่าตัวอย่างที่พี่โอพูดถึงต่างประเทศเนี่ย2เท่า3เท่าเพราะเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานเมาแล้วกับการอะไรเนี่ยพวกนี้นะการตรวจต่างๆคุณภาพเรื่องทะเลาะวิวาทเนี่ยของเราการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างหย่อนยานเพราะถ้าจะแซนด์บ็อกซ์ก็ต้องตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ซะก่อนแล้วก็ที่สำคัญกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่าจะแซนด์บ็อกซ์ทดลองเบื้องต้นเนี่ย6เดือนก่อนสมมุตินะแล้วพอครบ6เดือนปั๊บมาประเมินแล้วก็วางนโยบายอีกทีนึงนี่คุณคิดช้าไปแล้วทำไมพอคุณบอกว่าอย่างนี้ต้องแซนบ็อกซ์นี้กทมเราผู้ว่ากทมเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในปฐพีประกาศเล่นพร้อมดำเนินการได้เลยภายในช่วงดีที่สุดคือเลิกดีที่สุดคือเดือนธันวาคมมกราปีใหม่นี่แหละพร้อมอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องมีมาตรการควบคู่ไปด้วยนี่คือแนวนโยบายที่จะขยายเวลาปิดเปิดปิดผับบาร์เป็นตีสี่วันลองดูการประชุมครม.ในครั้งต่อไปว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังเสนอข้อคิดเห็นแนวทางต่างๆผลกระทบต่างๆเป็นออกมาอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าฝ่ายสมุนฝ่ายค้านเขาจะพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเด็กหน้าว่าการทำงานของนายกตอนนี้นายกดูผลงานแล้วเนี่ยให้เกรดตัวเองหรือว่าเราให้เกรดนายกอย่างไรบ้างครับ1เดือนกับอีก9วัน10วันเพราะนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่ได้นับแต่วันที่โหวตนายกนะ22สิงหาคมไม่นับไม่นับไม่นับนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายแล้วทำงานอ๋อทำงานคุณผู้ชมให้คะแนนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีกี่คะแนนโอ้เพราะนั้นท่านผู้ชมที่ดูผ่านโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube หรือว่าอะไรคอมเมนต์มาได้เลยแสดงความเห็นมาเลยผ่านทีวีเนี่ยส่งเมสเซจได้มั้ยได้ส่งเมสเซจแสดงความเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆมาได้เลยช่องทางต่างๆเอาเลยนะว่าเนี่ย1เดือนกว่าๆเนี่ยให้คะแนนเต็ม10แล้วกันพื้นฐานมาตรฐานคือเต็ม10ลองดูที่ให้เท่าไหร่เอาระหว่างคนอื่นให้คะแนนกี่คะแนนเนี่ยพี่วีคิดว่านายกรัฐมนตรีนิดนึงเนี่ยเศรษฐา1เศรษฐา1เนี่ยโอ้พี่วีคิดว่าระยะเวลา1เดือนกับ10กับ9วัน10วันเนี่ยพี่วีให้กี่คะแนนและเพราะอะไรต้องย้อนกลับไปวันที่ได้รับแต่งตั้งตอนนั้นที่สภาโหวตให้เป็นนายก22สิงหาเนี่ยประโยคแรกที่ท่านนายกเศรษฐาพูดเนี่ยก็คือจะทำงานหนักเต็มที่ไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเหนื่อยทำงาน7วัน24ชั่วโมงครับซึ่งจากวันประกาศวันนั้นจนถึงวันนี้นะเราเห็นว่าท่านนายกเนี่ยได้ทำตามที่พูดแล้วก็คือว่าทำไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
แล้วก็ไม่มีวันหยุดอันนี้ก็เป็นห่วงกันไงไม่มีวันหยุดจริงนายกรัฐมนตรีต้องมีวันหยุดบ้างนะแต่โอเคมีวันรีแลกซ์บ้างมีวันบางวันที่ประมาณสักสองทุ่มแวะไปเตะฟุตบอลบ้างอ๋อมีอาจจะมีมีแต่ว่านายกเนี่ยทำงานทุกวันทำงานเหมือนสโลแกนคุณชาติชาติเหมือนสโลแกนคุณชาติชาติเลยนะคุณชาติชาติอันนี้คือให้เห็นว่านายกมาแล้วเนี่ยทุกนาทีทุกเวลาเนี่ยคือมีคุณค่าอันนี้ผมให้ความตั้งใจให้เรื่องความตั้งใจและทุ่มเทตั้งใจและทุ่มเทนะครับนะอันนั้นหนึ่งให้คะแนนอันนี้ให้คะแนนดีมากดีมากคือกี่คะแนนเมื่อกี้คุณบอกต้องเต็ม10เฉพาะส่วนนี้นะความตั้งใจและทุ่มเทเนี่ยผมว่า10นี้7 8 9แหละคือเยอะมากคือทุ่มเทตั้งใจคือ9ได้เลยโอเคเต็ม10ในความทุ่มเทตั้งใจเนี่ย9คะแนนให้เต็ม10ก็น่าเกลียดไปโอเคเดี๋ยวว่าอาจารย์ปล่อยเกรดอันที่2เรื่องความเป็นผู้นํานั่นเรื่องความทุ่มเทตั้งใจนะความเป็นผู้นำผมว่าเขาก็คือว่าแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาพูดถึงก็คือตระกูลชินวัตรครับร้อนมันจะมีแบบ2นักคลาอยู่อาจจะเป็น3นักคลาป่ะไม่แน่ใจนะกี่นักคลาพี่บอกว่าพรรคเพื่อไทยผมว่า4นักคลา ช่วยไล่ตรงนี้ก่อนนะผมอยากรู้4นักคลาคุณคืออะไรเอานายกเศรษฐา1นักคลานายกเศรษฐา1นักคลานายกปู1นักคลานายกอุ๊งอิ๊ง1นักคลา1นักคลาผมอยากได้ยินนายกนักกีฬาที่4เนี่ยเรียกนายกอุ๊งอิ๊งได้นะนายกอุ๊งอิ๊งอย่าเขินนะอุ๊งอิ๊งข้างหน้าข้างหน้านายกชั้น14คุณทักษิณที่ลงเปลอ่ะอ๋อเหรอนั่นอีก1นักกีฬาวัน4นักกีฬาเหรออ่าเออนะเนี่ย4นักกีฬาแล้ว4นักกีฬาเลยในความเป็นที่เพื่อไทยมีหลายนักกีฬาวันบารมีที่แบบถูกโฟกัสว่าตัดสินใจแล้วโดดเด่นที่สุดหรือว่าคนต้องมาคุยกับนายกอย่างเดียวเนี่ยไอ้นี้ยังไม่เด่นชัดเพราะเพื่อไทยเองมีหลายนักกีฬาเกินไปไอ้นี้ต้องให้เวลาครับบารมีเพราะไม่ได้อยู่เพื่อไทยมาก่อนบารมีต้องเกิดจากตัวเองครับคือการทำงานของนายกเองต้องให้เวลาไอ้นี้บารมีค่อยๆไต่แล้วกันครับค่อยๆไต่ไม่ได้แบบพีคเพราะมันหลายนักกีฬาเกินไปอันที่สองการโฟกัสอันที่สามทุกทีการโฟกัสผมว่าตอนนี้เจองานรูทีนแน่นอนครับมาถึงก็ไปเจอนู้นต่างประเทศไปทักทายคนนู้นไปจับมือคนนั้นไปวางนู้นติดตามงานคนนี้ทบทวนงบประมาณของคนนู้นมันไม่ได้โฟกัสในยุทธศาสตร์1เดือนกว่าๆมันไม่ใช่เวลาคือไม่มีเวลาที่จะโฟกัสงานที่เป็นยุทธศาสตร์ของนายกเองพูดพี่วีกําลังบอกว่าอยู่กับรูทีนพี่วีกําลังบอกว่านายกรัฐมนตรีน่ะยังไม่วางโพซิชั่นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ที่จะเห็นเป็นรูปธรรมแต่ปฏิบัติงานในช็อตรูทีนในการแก้ปัญหาผมว่ามันถูกแบบราชการถูกสิ่งแวดล้อมสูงอะไรมันงานรูทีนเข้ามาพี่วีก็ต้องเข้าใจดิหนึ่งพอเข้าทำงานปุ้งสิ่งแรกที่เผชิญคือปุ้งเดียวน้ำท่วมรูทีนเห็นไหมต้องช็อตรูทีนไม่ไปก็ไม่ได้ต่อมาจะไม่ช็อตรูทีนได้ยังไงจู่ๆเกิดสงครามใครจะรู้ล่ะเกิดสงครามฮามาสกับปาเลสไตน์ก็กลายเป็นช็อตรูทีนพี่วีเห็นไหมต่อมาเห็นเรื่องของประชาชนที่เดือดร้อนก็ต้องลงไปช่วยเหมือนก็เป็นจอดรูทีนเหมือนตอนนี้แรงงานไทยถูกจับตัวประกันถ้าเป็นเชิงยุทธศาสตร์นะโอเคยุทธศาสตร์ตรงนี้คืออะไรต้องจัดการยังไงแล้วแต่กับปัญหาเฉพาะหน้าคืออิสราเอลฮามาสแล้วก็ตัวประกันเนี่ยนายกต้องอยู่ประเทศไทยใช่ไหมในการบัญชาการเอาคนไทยกลับยังไงแล้วแต่ต้องอยู่นี่แต่นายกครั้งแรกเลยก็ไปบรูไนมาเลเซียฮ่องกงอยู่ในทัวร์แผนในก็ต้องแบบออนไลน์คนแล้วก็ให้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศมาบัญชาการที่นี่แทนพอช่วงนี้ก็อยู่จีนไปซาอุตามโปรโตคอลตามกำหนดการซึ่งเป็นความจำเป็นไม่ได้บอกไม่จำเป็นเนี่ยคือต้องนั่งบัญชาการเมืองไทยนะแล้วก็เรื่องอื่นไม่ทำเรื่องนี้นะทำเรื่องเดียวก็คือเอาตัวประกันคนไทยที่ติดประกันหรือว่าขนแรงงานกลับไทยได้โฟกัสเรื่องนี้ไอ้นี่สิ่งที่อยากเห็นแต่โอเคเจอรูทีนเข้าไปเนี่ยจนโฟกัสเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้แตะในช่วงนี้นะครับในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนายกเองเนี่ยต้องมานั่งบัญชาการเองนะไม่ใช่ปล่อยให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าใครเพราะเรื่องนี้คนที่เปิดตอนแถลงนโยบายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะคือก็คือท่านนายกเศรษฐานี่แหละเพราะเมื่อเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมดิสคัทถกเถียงกันมากถึงขั้นนักวิชาการ133คนมาลงบัญชีแบบเนี้ยคัดค้านเนี่ยนายกต้องบัญชาการเองกับยุทธศาสตร์เหล่านี้พี่วีให้ภาพรวมกี่คะแนนภาพรวมยังไงแล้วแต่ผมว่าผ่านนี่กี่คะแนนผ่านต้องผ่านแล้วกันแหละอย่าให้คะแนนเลยอย่าผ่านดิประชาชนก็จะให้ภาพรวมผมว่าผ่านอันนี้ผมถามทุกท่านนะลองตาม
เราเห็นภาพนายกรัฐมนตรีที่ทำงานตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเราเห็นภาพนี้ผมให้ถ้า10คะแนนนะผมให้10เลยนี่ความตั้งใจความมั่นผมให้10เลยเราไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีลงนี่ลงนั่นลงนี่โผล่นู่นโผล่นี่แล้วทำงานอย่างมากครับไอ้นี่ให้เต็มเลยครับต่อมาสิ่งที่สังคมคาดหวังตอนนี้ผมว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในสายตาของประชาชนเป็นการทั่วไปนะยังมีความรู้สึกว่ายังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เต็มร้อยครับก็คือไม่รู้อะไรอ่ะที่อำนาจแฝงอยู่เนี่ยพี่โอบอกเองมันหลายนักคาราเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีกำลังทำเราต้องยอมรับคุณเศรษฐาทวีสินน่ะเป็นนายกรัฐมนตรีขาลอยครับซึ่งเรื่องของบารมีและความเป็นผู้นำเนี่ยตอนนี้กำลังไต่เพื่อสร้างเนี่ยแต่ถ้าวันหนึ่งนะชั้น14คุณทักษิณเนี่ยออกมานะคนออกมาเนี่ยโฟกัสของการเมืองจะไปที่นั่นอีกไอ้เนี้ยจะเป็นความเหนื่อยของท่านนายกเศรษฐาอีกครั้งนึงในการที่สร้างบารมีเพราะดาวแปลงประกายดวงอาทิตย์มาอีกดวงนึงครับโอ้โหอันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ตอนนี้พี่บีก็พูดถูกแหละว่าทำช็อตรูทีนจนลืมนึกยุทธศาสตร์หลักที่จะเป็นการขับเคลื่อนให้เห็นผลภายใน3เดือน6เดือน8เดือน9เดือนหรือว่า1ปีท่านนายกรัฐมนตรีต้องทำอยู่เรื่องนึงครับท่านไปทำแบบการเมืองไม่ได้เช่นถ้าเห็นต่างหรือเห็นชอบแสดงความเห็นมาเลยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนนะครับท่านต้องเอาปัญหาหนักๆและเป็น priority สำคัญมาตั้งเป็นโจทย์และทำงานให้คนเห็นว่าเราทุกอนุทุกความเห็นมาทำงานร่วมกันและติดขัดปัญหาอะไรผมจะแก้ปัญหานั้นการเวิร์กช็อปในปัญหาสำคัญสำคัญผมว่าท่านต้องทำครับเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นกรอกกำบังและสร้างผลงานให้กับท่านสร้างความศรัทธาให้กับท่านตอนนี้ถ้าพูดถึงคะแนนนะครับ1เดือนกับ10วันเนี่ยผมให้นายกรัฐมนตรีครับผมให้8คะแนนโอ้ให้สูงให้ตัดผมให้สูงอาจารย์ตัดเกรดสูงนะเนี่ยเพราะมีความตั้งใจสูงครับมุ่งมั่นสูงแล้วก็ชาร์จอินชาร์จคือต้องบอกว่า8คะแนนเนี่ยอย่างพี่โอพูดถึงคือได้สัดส่วนที่มากมาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจพี่วีต้องยอมรับนะผลงานเรื่องของตำรวจเนี่ยเราเห็นชัดนะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมีอักนักคราไหนทำอีกอย่างนะแต่ผลงานนายกรัฐมนตรีทำให้นิ่งสงบจบและเดินหน้าต่อไปได้เพราะนั้นสิ่งที่เดือนกว่าๆ2เดือนนี้ลุยงานรูทีนตามภารกิจที่ค้างต่างๆหรือว่าตามราชการที่วางไว้หรือว่าการไปเยือนต่างประเทศแต่หลังจากนี้ส่วนที่ต้องทำเพิ่มเติมก็คือการวางยุทธศาสตร์ที่เป็นนโยบายหลักในการแก้ปัญหาประเทศชาติที่คนแหละที่คนคาดหวังว่าการมาของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่า1เดือนกว่าๆนี้อยู่กับรูทีนภาพของว่ารัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่คนคาดหวังนั้นยังไม่เกิดนี่คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ